คนไทยก็เป็นแพ้อากาศประมาณสักเกือบครึ่งหนึ่ง 40% ถ้าหอบผืดก็เป็นประมาณสัก 10-15% ก็ถือเป็นโรคเรื้อรังที่พบได้บ่อยในคนไทยก็จริงๆโรคภูมิแพ้มันมีอาการหลายระบบอะค่ะก็เป็นผื่นแพ้ผิวหนังภูมิแพ้ทางเดินหายใจอย่างเช่นแพ้อากาศหอบหืดแล้วก็รวมถึงแพ้ทุกระบบของร่างกายพวกแพ้ยาแพ้อาหารพวกนี้ก็เสียชีวิตได้หอบหืดก็เสียชีวิตก็ถือว่ามีตั้งแต่เป็นน้อยรบกวนชีวิตจนถึงรุนแรงมากจนเสียชีวิตขึ้นอยู่กับเป็นภูมิแพ้ชนิดไหนก็แล้วแต่มันเป็นหลายปัจจัยปัจจัยจากพันธุกรรมก็คือมีติดตัวมาตั้งแต่เกิดได้แต่ว่าอีกปัจจัยนึงก็คือว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีสารก่อภูมิแพ้เยอะๆพฤติกรรมไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตเนี่ยก็ส่งผลทำให้เป็นภูมิแพ้ได้ง่ายนั่นอาจจะไม่เป็นตั้งแต่เกิดก็ได้แต่ว่าเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่เราเจออะไรเงี้ยก็เกี่ยวได้ค่ะคือจริงๆเนี่ยในคนไข้ที่เป็นหอบหืดอ่ะมันก็ต้องใช้ยาพ่นนะคะเพราะยาพ่นเนี่ยมันจะออกฤทธิ์เร็วแล้วก็ขยายหลอดลมได้โดยตรงก็คือเหมือนกับช่วยชีวิตหลักการรักษาภูมิแพ้มันจะต้อง1หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นใช่ไหมคะ2ก็คือใช้ยาทีนี้การหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นเนี่ยโรคภูมิแพ้ปัจจัยที่ส่งเสริมให้ทำเกิดโรคหรือทำให้โรคกำเริบอ่ะมันมีตั้งแต่สิ่งแวดล้อมการใช้ชีวิตนะคะหมอก็เลยพยายามคิดหาสมการว่าทำให้คนไข้แบบมีพฤติกรรมปรับตัวให้มันง่ายขึ้นให้มันทำให้มันเป็นเรื่องง่ายอะค่ะก็เลยคิดเป็น 4E's model 4E อะค่ะก็คือ 1E ก็คือ eating เรื่องอาหารน่ะ 2E ก็คือ exercise การออกกำลังกายเนี่ยทำให้โรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจดีขึ้น E ที่3คือ environment คือสภาพแวดล้อมอะค่ะมันมีภายนอกกับในบ้านแวดล้อมภายนอกอย่างเช่น pollution มลพิษเนี่ยพวกนี้ส่งผลถ้าได้รับในระยะยาวจากคนไม่เป็นภูมิแพ้ก็เป็นได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าคนที่เป็นภูมิแพ้อยู่ก็กำเริบได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องแนะนำคนไข้เรื่องปรับสภาพแวดล้อมแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่เกิดภูมิแพ้ในบ้านก็คือพวกไรฝุ่นเป็นสารขอบภูมิแพ้อันดับหนึ่งในคนไทยแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องอิโมชันเพราะว่าภาวะเครียดกับซึมเศร้าเนี่ยตั้งแต่ตั้งท้องก็มีผลส่งให้ลูกเกิดเป็นภูมิแพ้ได้รวมขนาดเดียวกันถ้าเป็นภูมิแพ้ถ้ามีภาวะเครียดซึมเศร้าก็ทำให้โรคมันแย่ลงได้เพราะฉะนั้นก็พยายามแนะนำคนไข้ให้ปรับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตโดยใช้ 4E เป็นตัวนำแต่จริงหมอทำแบบสอบถามทดสอบ 4E ให้คนไข้ทุกครั้งที่มาเจอนะคะแล้วก็จะมีทีมงานสอนว่าแต่ละ E ต้องดูแลปฏิบัติตัวยังไงทำเป็น personalize เฉพาะคนเลยให้เขารู้ว่าถ้าเขาจะสู้กับมันการใช้ยามันไม่ใช่คำตอบอย่างเดียวมันต้องปรับพฤติกรรมประกอบไปด้วยนี่ก็คือการที่เราจะสู้กับโรคภูมิแพ้โรคภูมิแพ้เนี่ยรักษาได้นะคะแต่ว่าคนที่จะช่วยที่ทำให้รักษาภูมิแพ้ได้ดีที่สุดก็คือตัวเราเองนะคะการมาเจอหมอเนี่ยก็คือให้คำแนะนำแต่โรคนี้มันเป็นโรคเรื้อรังนะคะถ้าอยากให้ภูมิแพ้เนี่ยแพ้เราเนี่ยก็คือทุกอย่างมันเริ่มต้นที่ตัวเราก็คือต้องพยายามปรับเรื่องพฤติกรรมที่เป็นปัจจัยเสี่ยงหลีกเลี่ยงสิ่งที่กระตุ้นนะคะแล้วก็เราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้นะคะซึ่งถ้าเราทำต่อเนื่องสม่ำเสมอเนี่ยมันมีอาการดีขึ้นแน่นอนไม่มีไม่ดีขึ้นนะคะแต่สิ่งสำคัญเนี่ยก็คือต้องปฏิบัติตัวตามที่หมอแนะนำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะจัดการได้เนี่ยก็คือต้องดูแลทั้งอาหารออกกำลังกายทั้งปรับพฤติกรรมแล้วก็อารมณ์พวกนี้เนี่ยจะมีผลโดยองค์รวมกับโรคภูมิแพ้ค่ะ